ิดกินน้ำหน่อยค่ะเอาบ้านยายกูต้องพังบ้านมึงไงป้าเอามาใช้ดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้าเอามาใช้ดีเฮ้ยแล้วหวานเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านคือของหวานเจ๊ไม่ของหวานเลยหยุดหยุดทั้ง3คนเนี่ยนั่งลงอยู่นี้เลยเตือนมึงนะมีนะโทรแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเหรอแล้วอาวีเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าออกมาไปแค่เนี้ยทำไมต้องตอแหลด้วยวะว่าไม่อยู่บ้านอ่ะฮะนี่ไม่ต้องเสียงดังก็ได้เกรงใจข้างบ้านเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันคืนให้ทั้งหมดอย่ามาตอแหลไอ้ป้ากูไม่เชื่อมึงหรอกออกมาอุ๊ยยาทางไปโอ๊ยอุ๊ยพวกมึงเสือกอะไรวะอีตุ๊ดโอ้โหเฉียบเรียกผู้หญิงป้าด่ากระเทยไปอีตุ๊ดนี่ใจคอพวกมึงอะนอกจากจะเป็นนักเลงแล้วอะพวกมึงฝันไปที่อยากจะแบบเหยียดให้คนเพศเลยไหมกลัวพวกมึงเนี่ยเข้าบ้านไปเลยปะถ้าไม่อยากซวยเนี่ยอย่าเสือกเรื่องคนอื่นไม่อีพวกกระเทยปลาเฮียปลาพวกมึงถามหาปลากูก็ให้ปลาพวกมึงไงอุ้ยอีเคยควายอีเฮ้ยเดี๋ยวพูดกันดีๆเดี๋ยวพวกมึงนี่จะโดนหมดเลยจะโดนอะไรไอ้เสมหะหมาอุ้ยปากดีนะพวกมึงอ่ะวันเนี้ยกูขอกระทืบตุ๊ดก่อนแล้วค่อยตบมีป้าทีหลังอุ้ยมันมีมีดเจ แต่กูมีปืนมึงขู่กูเหรอไอ้ตุ๊ดมึงเรียกกูตุ๊ดอีกคำเดียวมึงเป็นขันทีแน่นี่พวกมึงมาเสือกทำไมวะเออประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ผู้ใดทำให้ผู้อื่นกลัวโดยการขู่เข็นมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำไมมันน้อยจังวะมันผลัดเจยวนลมนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มึงผลัดก็ถือว่าเป็นการทำลายร่างกายดังนั้นต้องโทษเพิ่มอีก2ปีปรับอีก 40,000 บาทดีขึ้นโทรเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกำลังมาอย่าคิดว่าพวกมึงจะรอดนะแล้วมึงอีกไม่จ่ายทั้งต้นทั้งดอกเท่าไหร่ถ้าฉันจะจ่ายค่าดอกเบี้ยที่พี่เขาค้างไว้อยู่ให้หมดอ่ะพวกคุณจะไม่ทำร้ายเขาใช่ไหมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ